สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับดร.ติงลี่นะฮะกำลังจะไปพาไปชมสำนักงานหรือออฟฟิศของโครงการนะครับผมลิขิตนกดาวพารวยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมชมนะครับผมลิขิตสำนักงานใหญ่ครับนะครับอยู่ที่นนทบุรีนะครับเขตติดต่อระหว่างโครงการรหารสิรินะครับอันนี้ก็ด้านหน้าจะติดนะครับคลองเขาเรียกคลองแจ็คนะครับจะเป็นคลองที่ระบายน้ำนะครับซึ่งมีความสะอาดความสมบูรณ์ของน้ำยังดีอยู่นะครับแล้วระบบสาธารณูปโภคที่นี่ดีมากๆเลยนะครับเห็นข้างหน้านั้นอันนั้นจะเป็นเทศบาลเดี๋ยวผมพาไปดูตรงเทศบาลก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสนามกีฬานะครับบางบัวทองนะครับสนามกีฬาบางบัวทองซึ่งมีสถานที่ราชการที่ติดไว้อยู่แล้วนะครับใครที่สามารถออกมาออกกำลังกายได้นะครับจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองเลยนะครับช่วงวันหยุดก็จะมีพวกคนเข้ามาหาปลานะครับแสดงว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ติดกับสถานสนามกีฬาสนามกีฬาเลยใช่แล้วก็ศูนย์กีฬาการบริหารส่วนตำบลบางบัวทองนะครับแล้วก็มีศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเด็กเล็กนะครับอนุบาลนะครับใครที่แบบมีลูกมีหลานก็สามารถที่มาเรียนที่นี่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามกีฬานะครับเอาเลยยังครับครับก็พื้นที่โดยรอบนะครับก็อยู่ในกลางนะครับจะเดินทางไปเหนือก็ออกไปสุพรรณบุรีชัยนาทได้เลยนะครับจะออกตะวันออกก็ออกที่ฉะเชิงเทราได้นะครับไประยองจันทบุรีนะครับออกไปทางอีสานก็ออกไปนครปฐมเอ้ยออกไปทางใต้นะครับก็ออกไปที่นครปฐมนะครับออกไปทางเพชรบุรีได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอยู่ในกลางท้องนานะครับเป็นพื้นที่ที่ถมแล้วนะครับถมแล้วนะครับเป็นพื้นที่ถมแล้วสูงกว่าถนนประมาณสัก50เซนนะครับ50เซนนะครับก็เห็นได้ว่ามีคนมาซื้อนะครับแล้วก็มีคนมาจับจองค่อนข้างเยอะมากมายนะครับออฟฟิศของเราก็อยู่ในโซนที่ติดทางด้านท้องนาด้านหลังของที่เลยนะครับเพราะผมเลือกสมรภูมิผมอยากได้เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยให้พี่กบแผ่นดูไกลๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ทำงานไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับถนนหน้าขว้างนะครับจะอยู่ประมาณ12เมตรนะครับถนนหลักนะครับในการที่เข้ามานะครับที่บริษัทผมลิขิตนกดาวพารวยนะครับถนนซอยก็อยู่ที่8เมตรนะครับระบบสาธารณูปโภคนี่ทำอย่างอลังการเลยนะครับผมมาทีแรกก็ยังไม่ได้แบบว่าทำได้เนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากฝนตกก็ได้มีโอกาสได้มาทำกันนะครับที่นี่จะมีโซน A โซน B โซน C นะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้สอยนะครับโซน B เนี่ยก็จะเปิดใช้สิ้นเดือนตุลานะครับจะมีโอกาสได้เปิดใช้แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ทำถนนนะครับเห็นด้านหน้านะครับทุกท่านที่เห็นด้านหน้าที่มีโครงเหล็กอยู่นะครับแล้วมีบ้านนะครับอยู่เป็นบ้านสำเร็จรูปเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าบ้านสำเร็จนะครับของบริษัทผมลิขิตนอกดาวนะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่124ตารางเมตรนะครับก็มีทั้งหมด9ห้องเลยทีเดียวเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้มีโอกาสได้ดูในคลิปใน YouTube นะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะจัดเป็นเหมือนให้ทุกคนได้เข้ามาดูว่าบ้านโครงสร้างเหล็กเนี่ยแข็งแรงยังไงนะครับบ้านโครงสร้างเหล็กที่ต้านภัยพิบัตินะครับเวลาเกิดสิ่งต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับอุทกภัยว่าอัคคีภัยหรือเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเนี่ยมีระบบเซฟตี้ยังไงได้บ้างนะครับตรงนี้ก็เพิ่งเปิดโครงการนะมันเพิ่งเปิดโครงการได้ไม่นานครับไม่นานนะครับก็ประมาณสัก 4-5 เดือนนี่เองนะครับแล้วก็บริษัทผมลิขิตก็ได้มามีโอกาสได้มาสร้างเพื่อเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มคนที่ต้องการบ้านพื้นที่ของแปลงที่เห็นอยู่ทั้งโครงการประมาณเกือบ400แปลงนะครับก็จะมีคนที่สร้างกับบ้านสำเร็จรูปของผมลิขิตนี่หลายหลังเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับบ้านนะครับที่เขาเรียกว่าบ้านสำเร็จรูปนะครับอยู่ในขั้นตอนทาสีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะลงไปข้างล่างเลยครับนี่ครับก็มีนะฮะกลุ่มของช่างแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะฮะ
กำลังทำงานกันอยู่เลยครับโอ้บรรยากาศสวยมากนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นท้องนานะครับสวยมากๆเลยนะครับโอ้โอนี่มาถึงแล้วนะเดี๋ยวพาชมนิดนึงดูขั้นตอนนะครับโอ้โหช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเข้าแห่งความสวยงามนะครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับเพราะนั้นอยู่ในช่วงของการที่ทาสีนะครับวันนี้ก็ทาสีแล้วสีที่เราเลือกนี้ก็เป็นสีเบย์เยอร์คู่เลยทีเดียวนะครับเป็นสีลดโลกร้อนนะครับสีชนิดนี้นะครับเวลาที่มันมีการเปิดนะครับเราสามารถที่จะชุบผ้าเอาผ้าชุบน้ำนะครับแล้วก็เช็ดได้เลยนะครับเป็นสีเบย์เยอร์คู่นะครับเช็ดล้างได้นะครับสีสุดยอดนะครับอันนี้แบบว่าพอพระอาทิตย์ส่องมามันสะท้อนเลยนะครับกระเบื้องก็ของกระเบื้องจริงกระเบื้องจริงครับอันนี้เป็นกระเบื้องจริงนะครับเป็นกระเบื้องจริงนะครับแล้วก็หน้าตรงหน้าต่างก็มีมุ้งลวดเหล็กดัดเรียบร้อยเลยนะครับของเรานะครับที่เราสร้างบ้านสำเร็จรูปเรามีเครื่องมือหนักไว้พร้อมเลยครับมีแมคโครไว้คอยบริการนะครับมีรถเทรลเลอร์มีรถสิบล้อนะครับมีอะไรต่างๆทุกอย่างมากมายเลยให้ลูกค้าได้มีมั่นใจเลยว่าทำกับเราแล้วคือตั้งแต่ต้นจนจบเราทำได้หมดเลยนะครับครับวันนี้ทีมช่างครับกำลังที่จะทำโครงสร้างเป็นโครงข้าวเหล็กนะครับแล้วก็ที่จะทำเป็นใส่เป็นวางแอร์ครับขาแอร์คอยร้อนนะครับกำลังทาสีด้วยนะครับทาสีเลยฮะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ช่างหน่อยดีกว่าช่างทาสีสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับนี่ทำอะไรครับวันนี้เอาวันนี้เก็บสีภายนอกครับผมสีเนื้อสีเป็นยังไงดีไหมเนื้อสีสวยมากครับสียี่ห้ออะไรจำได้ไหมจำไม่ได้ครับทาอย่างเดียวครับอันนี้ก็เป็นช่างประจำพรมลิขิตนอกดาวพารวยนะครับช่างท็อปนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทาสีนะครับสีค่อยๆเก็บนะครับใจสุดยอดเลยนะครับมาดูด้านนี้ด้านนี้เลยครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ช่างชนันนะครับกำลังทานะครับถือว่าเป็นงานความสวยงามนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ช่างชนันหน่อยสวัสดีครับช่างชนันสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มีโอกาสมาทาสีของเราเป็นยังไงดีไหมทาดีไหมดีมากครับโอ้ดีมากเป็นสีอะไรนี้เป็นสีน้ำมันหรือสีน้ำสีน้ำครับสีน้ำเหม็นไหมไม่ครับไม่เหม็นใช่ไหมนี่คือว่าเวลาทาแล้วติดง่ายใช่ครับแต่ก่อนทาเราต้องรองพื้นไหมต้องรองพื้นก่อนครับทำไมเราต้องรองพื้นเพื่อความยึดติดของสีได้ดีกว่าคือว่ามันจะทำให้สีมันอิ่มแล้วก็ติดได้ดีกว่าทนทานกว่าใช่ครับถ้าเกิดอากาศชื้นๆทาได้ไหมไม่ได้เลยครับไม่สมควรทาเลยใช่ครับเพราะว่าไม่เหมาะสมคือว่ามันโอกาสที่มันจะไม่ติดใช่ครับมีแน่นอนใช่ครับโอกาสร่อนมีสูงช่างอยู่ในวงการการตรงนี้กี่ปีแล้วครับก็2ปีนะ2ปีครับสองปีเป็นไงบ้างทำโครงการพรมลิขิตนกดาวพารวยเป็นไงบ้างครับก็ดีครับสุดยอดมีช่างอายุไม่ถึง20จะกินอาหารแล้วนะครับแต่คือว่ามาทำก่อนแล้วก็เดี๋ยวปีนี้ไปกินอาหารถือว่ามีรายได้ตั้งแต่ตอนที่ยังรุ่นๆเลยนะครับไม่เอาเวลาไปใช้ฟุ่มเฟือยนะครับขอบคุณมากช่างครับครับตรงนี้ก็ต่อระบบประปาทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับมีถังน้ำเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ท้องนาแหละครับท้องนาอากาศดีนะเดี๋ยวขออนุญาตคุณน้ำมนต์เดี๋ยวสัมภาษณ์คุณน้ำมนต์หน่อยก็เตรียมอันนี้เป็นบ้านนกดาวนะยกมาแล้วนะครับสวนพื้นที่ของที่นี่ครับถึงไหนบ้างครับอ้าวหายเลยพื้นที่นะครับที่ตรงนี้ที่ตรงนี้อยู่ที่117ตารางวาครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ประมาณอีกประมาณ890ตารางวา2แปลงก็ประมาณ200ตารางวา
นะครับเราทำไว้เป็นสำหรับบ้านตัวอย่างให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมเราแล้วก็ได้มาดูว่าเอ๊ะบ้านนกดาวเนี่ยมันมั่นคงแข็งแรงยังไงนะทำไมเขาเรียกบ้านนกดาวทำไมเขาเรียกบ้านสำเร็จรูปมีการแตกต่างยังไงจะมีทั้งหมดเลยนะครับให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ต้องมาติดตามนะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วอีกไม่นานก็จะมีโอกาสได้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องให้ทุกค้าทุกท่านได้เข้ามาดูนะครับโอเคยังไงก็ติดตามเนาะครับใครสนใจก็ทัก ID Line มาตรงนี้เลยนะทักเบอร์มาตรงนี้เลยนะครับยินดีนะครับให้บริการครับขอบคุณครับทุกท่าน